ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นสลิมต้มยำกุ้งกันเป็นสกินแจกฟรีนะไปทำกิจกรรมก็ได้เลยเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เองสกินนี้เป็นสกินที่ค่อนข้างสวยนะแบกหม้อไฟแล้วก็ซ่อมเสียบมะนาวโคตรจะน่ารักเดี๋ยวผมมาเวทตัวนี้ก่อนตัวเล็กตัวเล็กเฮ้ยอะไรแบบนั่นไงมันยิงโดนเราด้วยอ่ะเสร็จละวิ่งวิ่งอย่ายิงฟิกเกอร์ฟิกเกอร์อันหน้าเฮ้ยยิงไปแล้วเฉียวมันต้องฟิกเกอร์อันหน้าเรานะค่อนข้างจะแย่เกมนี้เริ่มต้นมาไม่ค่อยสวยเลยน่าจะเสียเว็บหนึ่งเลยไปทันไหมนาะช่างมันแก๊กอีกทีมีแก๊กด้วยปะฮอกปิ้วโดนโอเคอย่างนั้นเราก็ได้คิดแล้วก็เมทเราแลกกับเอลสุไปนะคุ้มอยู่ฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนทีมผมมีช้างนะมีสลิมมีตูเลนมีหยาแล้วก็มีอะไรวะเนี่ยโอ้ยโดนเต็มหัวเลยกระโดดออกเอ้ากระโดดออกไม่ได้ทำไมมันโดนมาฝั่งนี้คือใหญ่เกินเนาะแรงมากเลยอีทีมากดเล่นผมรัวๆเลยเนี่ยข้อเสียแค่เลยอยู่บนก็คือโดนยำนะเป็นบ่อยมากเวลาผมอยู่ข้างบนเนี่ยมันโดนยำง่ายมากเลยทีนี้เราค่อยๆฟาร์มไปก่อนปั๊บเฮ้ยโดนแต่ว่าไม่มีดาเมจต่อถ้าผมทิ้งเว็บนี้นี่เสียแน่ๆเลยเสียตังค์เฮ้ยฟิกเกอร์โดนดึงตุยเลยแต่มันก็เสียฟิกเกอร์นะมันได้เราไปอ่ะคุ้มแหละมันอ่ะคุ้มนะเราไม่คุ้มเราตุยทำไมผมตาย2แล้วตายงู2ตัวแล้วไปกลางก่อนบนน่าจะไม่ได้น่าจะไม่ทันนะน่าจะโดนสกิลหมดโอ้กลางก็ไม่ทันไม่มีคลิปฟาร์มแล้วเฮ้ยไปบนก็ได้ลิงหลุดมาเอาลิงก่อนเอาลิงก่อนอย่างไรก็เก็บคิวแล้ววะเอาตังจากคิวเอาหายตัวโอ้อยากได้คิวนะเฮ้ยแล้วก็เราก็ได้สติ๊กเกอร์นี้มาด้วยสติ๊กเกอร์นี้ค่อนข้างจะน่ารักนะจากฟรีด้วยคุ้มไปทำกันนะโดนเลี้ยงหน้าดักเราต้องอ้อมไกลขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแล้วมันจะทันไหมไม่ทันอุ้ยเช็คเจอแก๊กแน่นอนนั่นไงโดนดึงเรียบร้อยแก๊กดึงแม่นอยู่นะตัวนี้เอลสุตัวนี้ก็ยิงแม่นอยู่นะนั่นไงคือมันหลบยากอ่ะไม่รู้สิผมหลบไม่ได้หรือว่ามันหลบยากไงก็ไม่รู้ผมกันไม่ได้แล้วการไปน่าจะตุยผมมาตีคลิปเล็กเลยแล้วกันเงินจะได้มีขึ้นมานิดนึงสวยแล้วป้อมเราก็แตกภายใน3นาที40วิเมื่อกี้ช้างพิมพ์อยู่นะมันก็เลยโดนดึงจะเล่นอยู่เล่นน้อยก็ถูกเมื่อกี้เราไม่ได้อยู่เลนนะเราไปหาตังค์กลางเพราะว่าเรากลับเลนไม่ได้ไม่มีตังค์ไม่มีคลิปให้ฟาร์มปั๊บโอ้โหแล้วสุที่มันลอยสวยอย่างไรก็ได้มันหนึ่งคิวเอ๊ะเฮ้ยทำคอนเทนต์อะไรวะเนี่ยคอสเพลย์เป็นบัฟฟ้านะเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไม่ต้องเป็นสกินนี้นะต้องเป็นสกินโดเรมอนนะมันดีจัดเนียนแล้วก็ตุยไปผมฟาร์มก่อนแล้วกันให้เพื่อนไปแก๊งก่อนเฮ้ยแต่ว่าเราสกอร์น้ำนี่ว่ะ5ต่อ3ผมตุย2มันน่าจะเก็บผม2ตัวค่อยๆฟาร์มเวลาฟาร์มเนี่ยเราเลื่อนจอนิดนึงนะเลื่อนจอไปทางขวาอะไรอย่างเงี้ยเวลามันมาเราจะได้เห็นก่อนอันนี้ผมก็ไม่เห็นบันเดอร์นะมาแล้วแกร๊กมันมากันนะไม่เป็นไรก็ค่อยฟาร์มไปก่อนแล้วหยานเราก็ตายไงไม่เป็นไรเดี๋ยวผมฟาร์มให้ครี700เหรอแรงอยู่นะผมใส่รุ่นแรมเพจมานะข้อดีก็คือเ
ยิงแรงนั่นแหละข้อเสียคือคลีไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่ก็ไม่มีรุนอะไรดีเท่ากับรุนนี้ละเพราะผมเล่นสายคลีนะมันบางคนเล่นเป็นเลท16เอ้ยเลท10เม็ดตราที่ 16% ดีเหมือนกันนะต้นเกมเอาไว้เทรดแล้วเกมนี้ผมก็ใส่ดูดเลือดมา3เม็ดเอาไว้ดูดเลือดอันนี้เวลาเราเล่นเนี่ยเราต้องเล่นจอดูนะเพราะว่าเผื่อมีตัวมาอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นทันเฮ้ยมาเยอะนะเนี่ยวัตถุดิบหลักในครั้งนี้ก็คือเฮ้ยดึงไม่โดนปลาหอกไปเสียงปั่นอยู่นะมันเป็นเสียงของสกินนี้แหละมาฟังกันนะมันจะเกี่ยวกับต้มยำกุ้งอ่ะโอ้ยเพื่อนตายแล้วยิงแรกไม่ไหวเลยเอ้าติดคือเอ้าแล้วไปเล็งตัวนั้นผมไล่ก็สวยอุ้ยหลบหอกสวยอีกเดี๋ยวผมเคลียร์ก่อนค่อยว่ากันโอ้เพื่อนเล่นโหดมากเพื่อนเก็บเอลสูไปละทีนึงอันติตุยไหมไม่ตุยแต่ว่าเราได้ป้อมแล้วนะแบบเนี้ยคุ้มเพื่อนเดินเกมให้ดีมากเลยเกมนี้เปิดอันติไปเลยเพราะว่าคูดาวไวมาก40ปีฮอกสวยฟิกเกอร์ยิงนะจะประลัดคิวนี่แหละเพราะว่ายานต้องรออีกนิดนึงมันอยู่ข้างหลังป้อมแล้วมันเข้ามาไม่ได้เลือดมันน้อยหมดละฟาร์มก่อนฟาร์มได้ฟาร์มนี่แน่ไม่มีดึงใช่ไหมไม่มีดึงใช่ไหมแก๊กไม่มีดึงนี่เท่ากับไม่น่ากลัวนะเดี๋ยวถ้าเกิดมันไม่ยอมดึงสักทีนี่จะเล่นก็เล่นไม่ได้ต้องดูแลตัวเองดีๆเอาไงดีเฮ้ยมีมานาใช้ละปาหอกไปเอ้าพุ่งมารับหอกลิเลียน่าโอ้โหทีมนี่ทีมตึงจังวะเนี่ยซอยมันวิ่งหลบกระสุนได้มันดูดแล้วมันดูดแล้วซอยซอยโอ้ผมก็หลบสกิลคืออยู่นะเนี่ยซอยซอยซอยเฮ้ยแก๊กทำเลยแก๊กหลุดต่อเอ้ยลิงลิงมันยังทุบไม่แรงมันยังทุบไม่แรงซอยมันซอยมันเอาช้างช้างลาดช้างเอาเอสคิวมาเอาปลาหอกโดนผมก็หลบสกิลแม่นเหมือนกันนั่นเนี่ยเฮ้ยยังใช้ได้อยู่ซาเลนเป็นฮีโร่ที่คุณถ้าคุณฝึกอ่ะคุณสามารถเล่นได้ยาวๆเลยนะตั้งแต่แรงธรรมดาไปถึงกอเลยคุณเล่นสลิมได้นะตัวมันเก่งอยู่จากนี้ผมก็กลับแล้วเกมนี้ผมก็จะไปเก็บดาร์กคนเดียวน่าจะไหวมั้งเดินไปก่อนค่อยว่ากันเจอไม่เจอหรือได้ไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงเฮ้ยบับฟ้าบับฟ้าปะหอกไม่แม่นไม่โดนนะหนีตอนนี้ก่อนช้างไม่อยู่อย่าสู้อุ้ยอะไรเนี่ยจังหวะอะไรเนี่ยได้ซอยซอยซอยแล้วผมก็ยิงไม่ถึงไงแล้วผมก็ยิงไม่ถึงผิดก็เลยแล้วกันอะแล้วผมโดนดึงนะเจอแล้วไงปลาหอกซอยอุ้ยตุยสวยผมเก็บไป2คิวนะเกือบตุยไอ้บอลเนี่ยถ้าเราเดินหลบไม่ดีหรือว่าเราวิ่งช้านะเราตุยนะมันตามทันนะบอลบอลบอลกินจิตของลิเดียนาเนี่ยตอนนี้ผมก็ซอยตีคลิปเก็บเลือดไปแป๊บเดียวเลือดจะเต็มแล้วนะอ๋อแล้วผมออกไอเทมดูดเลือด 10% เอ๊ะดูดเลือด 8% ด้วยของชิ้นเล็กอะของดูดเลือดอะดีนะครับมารวมกับดูดเลือดที่เรามีก็ 10% นิดนึงทำให้เราสามารถไม่ต้องกลับบ้านแล้วก็ตีคลิปฟาร์มไปเลยสวยแต่วันนี้ผมมี4คิวแล้วนะตอนแรกตายไป2นี่ไงตัวเล็กเกมที่เก่งมากเล่นได้ยาวๆซอยเฮ้ยเกือบโดนดึงนะถ้าโดนดึงนี่เกมพลิกเลยนะเข้ามาบัฟฟ้าดีกว่าเข้ามาบัฟฟ้าดีกว่ามีคนบอกว่าพี่เล่นพี่อย่าเอาบัฟไปสิ ผมก็เล่นอย่างไรมีอะไรทำก็ทำไปออกไปแล้วไม่โดนนะซอยอุ้ยหลบสวยโอ้ยเยอะเยอะเยอะโอ้โหซอยก่อนซอยก่อนหนีไม่ได้แล้วซอยก่อนเดินศพโอ้โหช้างเก็บหมดปลาหอกวิ่งฟิกเกอร์หลบมันซูมแน่ๆมันซูมแน่นอน
นั่นไงพวกเอลสูช่ำๆก็จะประมาณนี้แหละมั่นใจในตัวเองสูงไอ้หลบไม่ทันโอเคอย่างไรก็ไม่โดนสูบนะเออไปก็ได้มันไล่ป้าฮอกโหยนั่นสกิลหลบก็แม่นเหมือนกันแรงไม่เคยเยอะแต่ทำไมรู้สึกมันตึงจังวะเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าผมไปแจก2ตัวได้มั้งมันก็เลยตึงแต่ว่าดูจากสกิลการเล่นนี่อีกทีมก็โหดอยู่นะการจ่ายสกิลกันระดับสกิลอะไรเงี้ยเอลสูก็ยิงคมอยู่แต่ว่าเอลสูคือฮีโร่อาถรรพ์ครับถ้ามันอยู่อีกทีมโหเหมือนรู้อ่ะผมแค่กระโดดมายิงแกร็กนะซอย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 ไม่ตุยอ่ะรอดไปได้ไงลิงโทรมาจากไหนไม่รู้สวย2ศพลิลนะ3ศพขอ4ศพสวยมาให้ยิงหน่อยแกร็กเฮ้ยไม่ได้นะเดี๋ยวโดนดึงเฮ้ยมันดึงอะไรของมันเฮ้ยคนเล่นหรือเปล่าเนี่ยซอยซอยอันนี้น่าจะคนเล่นนะเฮ้ยสลิมไม่เกิดจนเกิดอ่ะเขาพิมพ์ของเขาเนี่ยป้าฮอกไปได้แค่2ศพอย่าห้าวนะน้องสวยเกมนี้ก็จบไปด้วยดีกับสกินต้มยำกุ้งนะครับแต่ว่าฮอกเสียบมะนาวนี้โคตรน่ารักนะแล้วก็แบกไอ้อันเนี้ยไอ้เขาเรียกอะไรนะหม้อไฟสกินเป็นสกินหนึ่งนี่สกินที่เอาไปเลยคมน่ารัก10เต็ม10แต่ว่าเอฟเฟกต์ไม่ค่อยบาลานซ์ไม่ค่อยสวยนะไม่มีเอฟเฟกต์นั่นแหละก็อย่างว่าแหละสกินแจกฟรีเนาะแล้วเกมนี้ผมก็ได้มาดาวนึงสามารถดาวแล้วโหกุ้งตัวเบลเลอร์แล้วก็ข้อดีของสกินนี้อีกอย่างนึงก็คือมันมีเสียงนะเสียงพูดแต่ว่าเป็นของต้มยำกุ้งอะไรเนี่ยเสียงสกินอะน่ารักอยู่เอ๊ะแกล้งออกก็อย่างว่าเลยนะแกล้งออกเกมนี้ผมก็เหมาไปเลย6เหรียญเท่ๆแล้วก็12แต้มมีไม่กี่เกมหรอกที่ผมทำได้แต้มห่างขนาดเนี้ยแล้วก็22ต่อ9นะอาจจะเป็นเพราะว่าอีกทีมหลุดไงต้นเกมอ่ะอีกทีมกำลังมาดีๆนะแล้วก็หลุดไปก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมไปทำภารกิจกันนะสกิมต้มยำกุ้งสลิมฟรีคลิปน่าจะเป็นไรก็รอติดตามได้เลยไปละบ๊ายบาย Chance concealing what deep down I felt for you.